ฟ้องจริงๆนะคะไม่ได้ฟ้องทิปค่ะค่ะก่อนอื่นต้องขอโทษคุณแอนนาจากใจจริงๆและขอโทษแฟนคลับของคุณแอนนาด้วยนะคะเนื่องจากดิฉันเข้าไปคอมเมนต์ใน TikTok ข้อความใน TikTok นะคะทำให้คุณแอนนาได้รับความเสียหายและเสียชื่อเสียงดิฉันเห็นหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปดิฉันก็ไปคอมเมนต์ตามคนอื่นนะคะจนดิฉันได้รับหมายศาลจากจังหวัดอุดรธานีนะคะในข้อหาคดีหมิ่นประมาทโฆษณาและดิฉันได้ติดต่อกับไปทางทนายของคุณแอนนาและได้ติดต่อกับคุณแอนนาได้พูดคุยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะและดิฉันพร้อมขอชดใช้ค่าเสียหายให้กับคุณแอนนานะคะทั้งนี้ดิฉันขอโทษจากใจจริงๆนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างนะคะขอโทษเขาก็ไม่ชอบเราแหละเราก็ดูออกแล้วเราชอบเขาไหมไม่ถ้าเธอมีแฟนอยู่แล้วฉันก็พร้อมสิเป็นกิ๊กเอาแสดงว่าบ่ค่อยถือตีนเมียเพิ่นเด้อนี่ตีนเมียเพิ่นนั่นบ่ได้นุ่นคือบักนุ่นเด้อ